สวัสดีครับจากเว็บไซต์ thaielectrictoy.com นะครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอปืนของเล่นอีกชนิดหนึ่งเป็นปืนยิงกระสุนน้ำนะครับหรือกระสุนเจลมันเป็นรุ่น SCAR Assault Rifle ส่วนข้างในมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับทีละชิ้นกันดีกว่าว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแรกจากฝั่งซ้ายก่อนอันนี้จะเป็นแว่นตาไม่ใช่ไว้กันแดดนะครับเอาไว้ป้องกันเผื่อเวลาเล่นหลายคนเนาะต่อมามันจะเป็นตัวที่กอกกระสุนมันจะใช้ด้วยการจับตัวนี้นี่นะครับนี่วิธีการใช้กระสุนตัวนี้ก็คือให้เอาลูกกระสุนที่มันแถมแหมตัวนี้จะแถมอยู่ที่มันซองละ500มีให้มา4ซองหมายความว่าปืนตัวนี้แถมกระสุนให้ 2,000 นัดนะถ้าคุณหมดก็ซื้อได้ที่ผมนี่แหละวิธีการใช้ก็คือให้คุณแกะซองเนี่ยที่มันมีจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ใส่เข้าไปในโหลนี้หรือโหลไหนก็ได้ภาชนะอะไรก็ได้นะครับแล้วแช่น้ำเป็นเวลา4ชั่วโมงมันจะพร้อมใช้นะไล่มาเรื่อยๆเลยเก็บแป๊บครับผมตัวปืนเรายังไม่พูดถึงต่อมาเป็นตัวสายชาร์จตัวนี้จะไม่มีหม้อแปลงให้คุณจะต้องไปเสียบกับเต้ามือถือหรือในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับต่อมาอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะวิธีการใช้ก็คือให้คุณเสียบไปที่ตัวนี้แล้วคุณก็ไปเสียบกับ USB โน้ตบุ๊กหรือมือถือก็ได้มันจะมีไฟแดงเกิดขึ้นนะถ้ามันติดหมายความว่ามันยังไม่เต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่มันดับแสดงว่าเต็มละนะครับอ่ะวางไว้ก่อนต่อมาตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้จะติดตั้งเลเซอร์มาด้วยให้เราดึงสลับมาก่อนเห็นไหมเป็นทั้งเลเซอร์แล้วก็เป็นทั้งไฟนี่เลยเป็นเลเซอร์จริงๆเลยนะครับมาต่อไปเป็นพระเอกของเราแหละเป็นตัวปืนสก้ามาเดี๋ยวผมแกะออกมาแล้วประกอบเลยดีกว่าที่จะประกอบก็มีแค่กล้องนี่แหละอ่ะกล้องใส่ไปนะครับเอานี้ขึ้นเอานี้ขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเราเอากล่องลงก่อนตัวปืนทำอะไรได้บ้างนะตัวนี้สามารถยืดกดคันท้าได้นะนี่โดยการกดปุ่มตรงนี้นี่นะครับนี่มันจะยืดออกมาได้นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะวัดขนาดความยาวให้คุณดูว่าเมื่อตอนยืดแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดความยาวเท่าไหร่นะขนาดความยาวของปืนอยู่ที่30นิ้วหรือ76ซมนะครับอันนี้คือตอนยืดพันท้ายแล้วนะสำหรับวิธีการใส่แบตเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มที่สำหรับยืดพันท้ายนะแล้วจะมีปุ่มนี้เมื่อเรากดไปปั๊บฝาท้ายนี้จะเปิดขึ้นมาได้เห็นไหมครับทีนี้มันจะมีสายสำหรับเสียบแบตเตอรี่ให้เราเอาแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาเต็มๆแล้วนะใส่ลงไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปเก็บสายให้มันดีสักครู่นะครับนี่ทีนี้มันจะพร้อมใช้แล้วตัวนี้สามารถโหลดกระสุนได้ด้วยตนเองนะครับนี่ไม่ต้องไปใส่กระสุนที่กล้องเหมือนปืนยิงน้ำทั่วไปอันนี้ใส่ได้เหมือนปืนอัดลมทั่วไปเลยนะครับมันจะโหลดกระสุนขึ้นนะครับจะมีกลไกของมันอยู่อ่ะทีนี้เราลองลั่นไกลดูเห็นอะไรไหมนี่ตรงนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยไม่มีประโยชน์อะไรเพิ่มความเท่อย่างเดียวถ้าคุณสังเกตที่แมกกาซีนมันคือระบบโหลดลูกนะครับทีนี้เรามาลองใส่ลูกกระสุนดูวิธีการใส่ลูกกระสุนก็คือดึงแม็กออกมาปกติเลยนี่นะครับนี่ที่ข้างแม็กจะมีที่ใส่ลูกกระสุนมาเราลองใส่ลูกกระสุนดูกันนี่นะครับนะลูกกระสุนผมยังไม่เอาไปแช่ในตัวของมันเลยใส่ขวดน้ำไปแหละเยอะดีนี่นะครับใส่กระสุนโอ้ยหกอ่ะประมาณนี้แล้วกัน
ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปหาอะไรยิงให้คุณดูแล้วกันเป็นยิงแก้วแก้วกระดาษเนาะให้ดูว่ามันยิงดีขนาดไหนนะครับอ่ะ